สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ตรงวงเวียนม้าน้ำหรือพูดอีกอย่างหนึ่งแถวนี้เขาเรียกวงเวียนนิมิตนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นสถานที่สำคัญที่ผมแนะนำให้คุณผู้ชมมาถ่ายรูปนะครับตรงใกล้ๆนี่นะฮะก็จะเป็นภูเก็ตโกรเซอรี่นะครับเป็นห้างนะครับแล้วถนนเส้นนี้ก็จะเป็นตรงนั้นเป็นนี่ฮะผมชี้ไปถนนริมฮู้ไทชู่นะครับตรงนี้ถนนที่ตรงนี้นะฮะเลี้ยวขวาไปตรงนี้อองซินผายนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนชนะเจริญตรงนี้ผมไม่ทราบชื่อถนนนะฮะแต่เป็นของบริษัทอนุภาสนะครับกลุ่มของบริษัทอนุภาสได้ทำได้คือเข้าทำถนนเอาไว้นะครับคุณผู้ชมก็เส้นนี้ก็จะไปแยกตรงบริเวณ3แยกตรงนี้จะไปเกาะสิเลได้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งนะฮะแนะนำคุณผู้ชมเข้ามาถ่ายรูปตรงเทศบาลนครภูเก็ตตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาประมาณ 7:30 นะคุณผู้ชมครับด้านหลังก็จะมีร้านอาหารทั่วไปนะฮะนี่ครับตรงบริเวณนี้เป็นโรงหนังนิมิตเก่าคุณผู้ชมก็ตอนนี้เขาลื้อไปเรียบร้อยนะฮะในหมู่บ้านนิมิตตรงนี้แล้วก็จะมีร้านอาหารขึ้นมานะครับมีซอยหลายซอยคุณผู้ชมครับ สักครู่เดียวนะฮะคุณผู้ชมตึกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงมือผมชี้ไปเนี่ยนะฮะก็คือโรงแรมโนโวเทลนะครับมาดูอีกตึกนึงนะครับที่มองเห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ไปให้ดูนี่ครับอันนี้โรงแรมเป็นโรงแรมเมโทรโพลภูเก็ตนะครับ ผมเดินมาฝั่งตรงนี้บ้างนะครับตรงด้านนี้จะเป็นถนนชนะเจริญนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสภาพก็จะเป็นมีสถานบันเทิงนะครับตรงนี้ก็ผมลาคุณผู้ชมตรงนี้ไปพร้อมกันกับวงเวียนม้าน้ำนะครับเทศบาลนครภูเก็ตสวัสดีครับ